ดี๋ยวตกเดี๋ยวแดงออกเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดงออกนี่คือความไม่แน่นอนของโลกนี้แต่ความแน่นอนของพระเจ้าคือพระองค์ได้ประทานพระบุตรของพระองค์อยู่ที่รังหญ้าหมายสำคัญแห่งรังหญ้าพี่น้องครับเด็กคนอื่นอาจจะเกิดแบบอย่างดีในโรงพยาบาลบางคนอาจจะเกิดที่บ้านเด็กบางคนมีหมอตำแยดูแลอย่างดีมีสูตินารีดูแลอย่างดีแต่พี่น้องครับพระเจ้าของเราผู้ใหญ่ที่สูงสุดเกิดที่รากหญ้าเกิดในที่ที่ใครไม่เกิดเกิดในที่ที่ไม่มีใครเกิดแล้วในโลกนี้นี่คือข้อแตกต่างของพระผู้ช่วยให้รอดของเราไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นคนอาจจะเกิดในรถแท็กซี่คนอาจจะเกิดในหลายๆที่หลายแห่งแต่พี่น้องครับพระกุมารเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเราเกิดที่รังหญ้าครับรังหญ้าที่ไม่มีใครไปดูแลรังหญ้าที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเพราะว่าโรงแรมไม่มีครับห้องเช่าก็ไม่เหลือแล้วน่าแปลกนะครับคนใจดีคนนี้แทนที่จะให้สักห้องหนึ่งที่บ้านก็ไม่ให้ห้องครัวก็ยังมีอยู่ในบ้านหน่อยแต่ไปให้ที่ไหนครับนู่นหอบสัตว์นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกเหมือนที่อาจารย์กรุณพูดเมื่อกี้พระเจ้าเราวีเลอร์สูงสุดแต่พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระบุตรสุดที่รักลงมาเกิดแต่ไม่ได้เกิดในพระราชวังไม่ได้เกิดในที่ที่ดีที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าเกิดในที่ที่ต่ำต้อยที่สุดนั่นคือหมายสำคัญแห่งรังหญ้าหมายสำคัญแห่งรังหญ้าที่นั่นผมคิดว่าน่าจะอบอุ่นนะรังหญ้ามีฟางมีอะไรเยอะแยะน่าจะอุ่นแต่ในความอุ่นนั้นเหม็นในความอุ่นนั้นไม่ค่อยสบายในความอุ่นนั้นคนที่ทำคลอดคือโยเซฟลองนึกภาพครับโยเซฟเป็นช่างไม้เลื่อยไม้เก่งตอกตะปูเก่งแต่ว่าต้องมาทำคลอดต้องมาล้างต้องมาทำทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือแผนการของพระเจ้าที่กำลังจะบอกกับเราว่าพระเจ้าผู้สูงสุดลงมาเกิดพี่น้องครับวันนี้เป็นอาทิตย์ที่3ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จที่ท่านศรีบาลก็ได้จุดเทียนสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีเขียวนะครับเทียนแห่งคนเลี้ยงแกะต่ำต้อยที่สุดต่ำต้อยที่สุดในสังคมใครก็ไม่ยอมรับแต่ข่าวดีคือคนกลุ่มนี้แต่เขาที่เป็นคนกลุ่มนี้ดังนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสอยากให้เราทบทวนใคร่ครวญเราฉลองคริสต์มาสมากี่ครั้งแล้วกี่ปีแล้วเอาแค่ปีนี้กี่ครั้งแล้วปีที่แล้วกี่ครั้งแล้วปีก่อนโน้นอีกกี่ครั้งแล้วเยอะแยะมากมายเราฉลองคริสต์มาสแล้วเราได้ใคร่ครวญได้คิดถึงความหมายของรังหญ้าผมเชื่อว่าพี่น้องแต่ละท่านช่วงเวลาที่ท่านเกิดก็คงไม่ได้ไปเกิดที่ครอบครัวนะครับคงไม่ได้ไปเกิดที่รังหญ้าเกิดแล้วก็ไว้ในรังหญ้าให้มันคันๆหน่อยไม่มีใครแต่พระเยซูเป็นอย่างนั้นครับพระเจ้าผู้ที่สูงสุดพระเจ้าผู้ที่สร้างโลกนี้พระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่1บอกว่าในปฐมกาลพระวรทัตดำรงอยู่พระวรทัตอยู่กับพระเจ้าและพระวรทัตเป็นพระเจ้านั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกกับเราหมายสำคัญแห่งรังหญ้านี้พระเยซูเกิดไม่เหมือนคนอื่นเกิดไม่เหมือนคนอื่นพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจเราในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะอ่านในพระธรรมลูกาบทที่2ครับพระธรรมลูกาบทที่2ตั้งแต่ข้อ11เป็นต้นไปบอกว่าเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย
คือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในขณะนั้นก็มีชาวสวรรค์คนหนึ่งมาอยู่กับผู้ตรงนั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นพี่น้องเด็กที่เกิดในรังหญ้าเด็กที่เกิดที่ต่ำต้องสุดไม่เหมือนใครสักคนแต่ผู้สวรรค์มาร้องเพลงให้แต่ผู้สวรรค์มาร่วมสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะบอกกับเราว่าเราทั้งหลายได้เห็นหมายสำคัญแห่งรังหญ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งแรกที่ท่านพี่อยากหนุนใจเราเพื่อพระเจ้าสำแดงกับเราในขณะที่พระเยซูอยู่ที่รังหญ้าพระเจ้าสำแดงกับเราสามอย่างด้วยกันครับอย่างแรกนี่คือแผนการของพระเจ้าที่มีเวลาชัดเจนแผนการของพระเจ้าที่มีเวลาชัดเจนแผนการของพระเจ้าที่มีเวลาจบจงพระคัมภีร์บอกว่าในวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่ปีหน้าแต่พูดมาบอกกับคนเลี้ยงแกะว่าวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านคือพระคริสต์เจ้ามาเกิดที่เมืองดาวิดชาวยิวรอคอยพระเมสสิยามาเป็นพันๆปีรอคอยพระเมสสิยามาร่วมหลายชั่วอายุคนแล้วแต่วันนี้ข่าวดีมาถึงคนเลี้ยงแกะซึ่งเป็นเพียงแค่คนเล็กน้อยเป็นเพียงแค่คนต้องไปรับจ้างเลี้ยงแกะแต่ข่าวดีที่มาถึงมาบอกว่าวันนี้พระผู้ช่วยเราของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาเกิดที่เมืองดาวิดพี่น้องครับการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ภายในพระธรรมมัทธิวจะพูดถึงชัดเจนว่าพระเยซูมาบังเกิดในเชื้อสายของดาวิดเพื่ออะไรครับเพื่อบอกกับคนยิวว่าพระเมสสิยาห์ที่ท่านหลายรอคอยนั้นมาแล้วและมาถึงแล้วแล้วมาในวันนี้ด้วยเวลาที่ชัดเจนด้วยอาจารย์โปรพูดไว้ในเอเฟซัสบทที่1พระธรรมเอเฟซัสบทที่1อาจารย์โปรได้เขียนจดหมายฉบับนี้ไปหนุนใจพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เวลานี้พระเจ้าบังเกิดที่นั่นอาจารย์โปรเขียนในเอเฟซัสบทที่1ข้อ4ข้อ5ว่าในพระเยซูนั้นทรงได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนที่ชอบพระทัยของพระองค์ให้ผุดมาหาพระเยซูคริสต์เปโตรเช่นกันครับในหนึ่งเปโตรก็ได้พูดกับเราชัดเจนครับเวลาที่ชัดเจนที่พระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ20แท้จริงพระเจ้าได้ทรงกำหนดพระคิดไว้ก่อนสร้างโลกเวลาที่ชัดเจนไม่ได้มีสเปกสปะนะครับคิดอยากจะมาวันไหนก็มาแต่พระองค์ได้กำหนดไว้แล้วพระคัมภีร์เขียนชัดเจนครับแท้จริงพระเจ้าได้ทรงกำหนดพระคิดไว้ก่อนสร้างโลกแต่ทรงให้พระคิดนั้นปรากฏพระองค์ในเวลาสุดท้ายนี้เพื่อท่านทั้งหลายเวลาชัดเจนครับพระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้บริบูรณ์ทุกอย่างเตรียมทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบจัดไว้หมดแล้วเวลาที่ชัดเจนของพระเยซูคริสต์มีแล้วทำไมเราแต่ละคนถึงเชื่อพระเจ้าไม่พร้อมกันบางคนอายุมากแล้วบางคนเป็นหนุ่มสาวถึงเชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีเวลาให้กับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับชัดเจนคือความ